มื่อกี้มีคนส่งเข้ามาบอกว่าโง่แท้อยากมีผัวฝรั่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งส่งมาคุณอย่าไปเหยียดเขาแบบนั้นคือคุณอาจจะต้องคิดอีกมุมนึงก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะสันดานชายไทยอย่างคุณมันเลยทำให้เขาเองเนี่ยต้องไปมีแฟนเป็นฝรั่งลองกลับมามองตัวเองก่อนจะไปว่าคนอื่นนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะลองดูแล้วกันอันนี้ผมเตือนไว้แล้วกันนะไม่อยากให้ไปว่าเหยื่อว่าโง่ว่าทำไมถึงจะต้องไปมีผัวฝรั่งฝรั่งอย่างนี้คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราจะได้เห็นคอมเมนต์หรือคำเหยียดผู้หญิงไทยที่มีสามีต่างชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะได้ยินมาเรื่อยๆได้เห็นมาเรื่อยๆไม่รู้อะไรนะคะผู้ชายไทยบางคนนะคะป้าแก้วไม่ได้ว่าผู้ชายไทยดีๆไม่ดีนะคะผู้ชายไทยดีๆมีเยอะแต่จะมีบางคนนะคะที่มักจะใช้คำพูดเหยียดผู้หญิงที่ได้สามีต่างชาตินะคะว่าผู้ชายไทยไม่เอามั่งละนู่นนี่นั่นมั่งละโง่มั่งละนะคะคือก็ไม่เข้าใจนะคะว่าผู้ชายพวกนี้เขามีปมอะไรในใจนะคะหรือว่าเมียหนีไปกับฝรั่งนะคะหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่มันเป็นคำพูดเป็นความคิดที่คุณต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะคะการที่สาวไทยไปมีผัวฝรั่งก็แค่ผู้หญิงคนนึงไปได้ผัวที่ต่างชาติต่างภาษาแค่นั้นเองนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็ตามนะคะคุณไม่มีสิทธิ์มาเหยียดเขานะคะคือมันทำให้รู้เลยว่าสภาพแวดล้อมคุณเติบโตมาแบบไหนนะคะก็เพราะสันดานนิสัยความคิดต่ำตมแบบนี้ไงคะถึงได้เป็นแบบนี้นะคะทำชีวิตตัวเองให้ดีกว่านะคะไม่ต้องมาอะไรกับเมียฝรั่งมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้คุณเดือดร้อนนะคะคุณมาเดือดร้อนแทนเขาทำไมยังไงก็ฝากผู้ชายไทยบางคนด้วยนะคะว่าเลิกคิดซะความคิดต่ำตมแบบนี้นะคะขอบคุณคุณหนุ่มกันชัยนะคะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสาวไทยที่ต้องการมีสามีต่างชาติหรือสามีคนที่มีสามีต่างชาตินะคะคุณสุดยอดมากคุณหนุ่มกันชัย